เหมือนเปลี่ยนแบตเลยอ่ะการได้อยู่กับพ่อแม่คือดีที่สุดเลยในหลังจากนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะ work life balance อย่างไรได้บ้างในส่วนของชิ้นงานเพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันแหละในเดือนนี้แน่นอนครับผมได้พักเนาะได้พักครับเยอะที่สุดเลยตั้งแต่เยอะที่สุดเลยอ่ะเท่าก็คือประมาณแบบ10วันได้มั้งคิดว่า10วันได้ไปทำอะไรมาบ้างครับ10วันกลับบ้านกินนอนแบบกินข้าวตรงเวลาได้นั่งคุยกับพ่อแม่ได้แบบก็คือสิ่งธรรมดาของทุกคนนั่นแหละแต่นั่นคือผมแบบไม่ได้ทำเลยผมจำไม่ลืมเลยอ่ะก็ไม่ใช่ชีวิตแบบนี้มันทานขนาดไหนดนเหมือนว่าการนานน่ะเอาแบบทานข้าวอย่างเงี้ยเรายังต้องทานรีบๆบางทีเราทำงานใช่ไหมครับแต่แบบบางทีเราแค่แบบทานข้าวแล้วเราแบบทานเรื่อยๆได้ไม่ต้องรีบไม่มีงานอะไรมาบีบเราใช่ไหมช่วงเวลาที่แบบได้นอนได้ตื่นแบบคนวัยอายุเท่านี้ควรจะได้ทำอะไรเงี้ยมันเป็นมันมีความสุขขนาดไหนครับมันมีความสุขความสุขขนาดไหนหรอผมว่ามากนะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าด้วยชิ้นงานของเราอะไรเงี้ยในยุคปัจจุบันด้วยงานมันก็พลาดไม่มันไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าทุกชิ้นเวลางานอะไรมันตกหล่นไปมันก็จะแบบอยู่ในนั้นไปตลอดในโซเชียลมีเดียไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมเลยเป็นคนทำงานแล้วค่อนข้างจะเทนส์กับมันเกรงค่อนข้างจะเครียดกับมันจนพอเราได้หยุด10วันนี่เหมือนมันบาวดิ้งแบ็กกลับมาว่าแบบเออใช่มันโอเคขึ้นเราใช่เหมือนเปลี่ยนแบตเลยอ่ะไม่ได้เหมือนชาร์จในแบตก้อนเดิมเปลี่ยนใหม่เลยแบตเก่าคือหมดละเสื่อมละใช่รู้สึกว่ามันก็แต่มันก็คุ้มค่านะฮะคือด้วยการทำงานในลักษณะที่เรามุ่งมั่นกับมันมากๆตั้งใจมากๆใน10ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับอะไรที่ดีจากมันมาเยอะเพียงแต่ว่าในหลังจากนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะ work life balance อย่างไรได้บ้างให้มันดีขึ้นอีกเพราะว่าการได้อยู่กับพ่อแม่คือดีที่สุดเลยอะ quality time เนาะคือแสดงว่านับจากนี้มันจะ work life balance มากขึ้นไม่แบบว่ามุ่งแต่ทำงานก็จริงๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบหลายๆคนก็เหมือนบอกไม่เห็นพักเลยนี่ว่า work life balance ยังไงคือมันมีงานที่มันรับมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็คือลูกค้าก็น่ารักมากไม่เขาไม่ cancel อ่ะแต่เขาเลื่อนให้เขากลัวไม่ได้คิวเขาก็เลยโฮไว้รอได้ครับอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าน่ารักมากอ่ะแล้วเราก็พยายามทำในทุกงานให้มันดีขึ้นไปเพราะนั้นในปีที่ผ่านมามันก็เลยยากที่เราจะ work life balance ใช่ครับใช่ก็จริงๆ process ก็ผมตีให้ตอนนี้ประมาณ 70% คือพร้อมแล้วในส่วนของชิ้นงานเพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันแหละในเดือนนี้แน่นอนเดือนนี้เลยคิดว่านะผมพูดได้ยังนะจะเป็นแนวไหนผมยังพูดไม่ได้เหรอถ้ามันยังพูดไม่ได้มันเดือนนี้แล้วนะไม่รอให้มีสเต็ปต้นมันกดดันไหมอะครับเพราะว่ากดดันเนี่ยเพราะแบบเพลงที่ผ่านมาแล้วก็แบบปังหมดเลยผมอย่างที่ผมบอกไปตลอดอะตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการอะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังอ่ะเพราะหน้าที่ของเราทำตรงนั้นไม่ได้นักการตลาดหลายคนยังคว่ำเลยขนาดหลายๆปีที่ผ่านมาเจ้าพ่อกลยุทธ์ทั้งหลายก็ยังพลาดเลยเพราะนั้นหน้าที่ของผมคือการทำงานให้ดีอ่ะทำงานให้ดีส่วนงานดังไม่ดังมันเป็นที่คนดูอ่ะ